โอเคผมก็สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมัสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิว Dark Mate 2X กันนะฮะก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมช่วงผ่านในส่วนของ PS มัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แทงค์คนใต้คลิปต่างก็สามารถกดช่องนี้กันเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็สำหรับ Dark Mate 2X เนี่ยทุกคนน่าจะจับกันมาได้นะครับในกิจกรรมเขตลับนะฮะก็น่าจะได้มาใช้งานกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนถ่ายสกิลได้นะอ่ะเรามาดูกันนะครับสำหรับดาร์คเมทูเนี่ยนะฮะก็เป็นโปเกมอนประเภทความมืดและผีนะครับเดิมทีเนี่ยตระกูลเมทูทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพวกพลังจิตถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเมทู X เมทู X เนี่ยจะเป็นพลังจิตต่อสู้เมทู Y เป็นพลังจิตถูกไหมฮะแล้วก็เมทูกรอจะเป็นพลังจิตเหล็กอะไรถึงนี้พอเป็นในส่วนของดาร์คเมทู X เนี่ยมันจะกลายเป็นผีและความมืดโดยที่ไม่มีธาตุพลังจิตลงเหลืออยู่นะฮะตรงนี้ความสามารถของมันเนี่ยพลังเนี่ยอยู่ที่827นะครับก่อนทำร่างแฟลตนะก็สกิลหลักๆนะครับสเตตอยู่ที่โจมตีกายภาพนะครับตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าพลังโจมตีกายภาพเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ160นะฮะสปีดกับเลือดเนี่ย139นะครับแล้วก็พลังป้องกันกายภาพเนี่ย139โจมตีเวทป้องกันเวท125นะถือว่าเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพแล้วกันนะฮะตรงนี้ในส่วนของนิสัยเนี่ยนะครับสำหรับโปเกมอนที่โจมตีสายกายภาพเนี่ยนิสัยที่ดีที่สุดคือยึดติดนะฮะผมต่อมานะครับจะพาทุกคนไปดูในส่วนของคุณสมบัติกันคุณสมบัติเนี่ยของ Dark Mate 2นะครับ X นะครับผมมีอะไรบ้างเนาะไปดูกันนะฮะสำหรับ Dark Mate 2X เองเนี่ยนะฮะคุณสมบัติที่1และ2เนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนนะเป็นผีกับพลังจิตใช่ไหมอ่ะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคุณสมบัติที่1นะฮะผมแนะนำให้เป็นฮิตนะครับฮิตนะส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยผมแนะนำให้เป็นนี่เลยคอมเพทิทีฟหรือไม่ก็ม็อกซี่ก็ได้นะฮะตรงนี้ทำไมถึงไม่ให้เป็นอะแดปทาบิลิตี้นะครับเพราะว่ามันมีสกิลค่อนข้างหลากหลายในตัว Dark Mate 2X นะฮะอาจจะติดแค่ 20% แค่บางสกิลเนาะตรงนี้นะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับต่อมานะครับไปดูที่ระบบความสัมพันธ์นะในส่วนของระบบความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็จะจับกับคีบาโกได้นะครับร่าง3นะฮะได้สปีดคาบิกอนร่างปกติเลยนะได้โจมตีกายภาพแอปโซได้เลือดนะฮะแล้วก็เดซิลัมนะครับให้โจมตีกายภาพโจมตีกายภาพเนี่ยจะมี2ตัวแล้วก็เลือด1สปีด1พอเราทำการอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับก็จะมีพวกทันเดลัสนะครับผมมีเมโลเวต้านะครับมีคิวล่างพิเศษนะตัวนี้นะครับแถวล่างนะครับจะมีมาชิบุนมีฟิโนมอซ่าแล้วก็มีนิโดคิงนะฮะก็จะปลดล็อกสเตตเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้จะได้เป็นหน่วยนะครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่อนข้างเยอะในตอนท้ายเกมนะครับแล้วเราถัดไปนะครับเราไปดูกันที่อุปกรณ์แล้วกันนะครับอุปกรณ์เนี่ยเบสิกพื้นฐานของโปเกมอนความมืดและผีเนี่ยความมืดเนี่ยเขาจะใส่เป็นพวกเขี้ยวมังกรกันถูกไหมฮะผีเนี่ยเขาจะใส่เป็นBlack Ribbon ถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่ฝักใฝ่ท่าใดท่านหนึ่งให้เราใส่เป็นผ้าโพกสีเหลืองได้ในส่วนของอาวุธเฉพาะเนี่ยก็จะเป็น Resonance Stone Fraction นะฮะก็เอาใส่ให้กับ Dark Mate 2นะครับพลังโจมตีและค่าความเสียหายชนะท่านของ Dark Mate 2จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นบวก9เนี่ยจะ 36%นะตัวนี้คืออาวุธสุดยอดของเขานะจะมีขายในกิจกรรมปฏิหาริย์แหละนะครับตรงแลกเศษชิปนะปกติดาร์คเมทูเนี่ยมันจะแลกเศษชิปคือ 5,000 เศษนะในการแลกในกิจกรรมปฏิหาริย์นะแล้วก็ตัวนี้ก็อุปกรณ์เนี่ยซื้อได้ราคา10หนังสือการ์ดเองนะครับเป็นอาวุธบวก3นะฮะตรงนี้อันนี้เป็นอาวุธสุดยอดมันเนาะแล้วเราถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนอบิคอนและตัวริบบิ้นเองก็สามารถไปหาใส่ได้นะครับต่อมานะครับตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันนะครับมาดูสกิลกันสกิลเนี่ยผมจะพูดถึงสกิลพื้นฐานก่อนแล้วกันก็มาดูตรงนี้นะครับสกิลพื้นฐานเนี่ยให้มาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับในส่วนของDark Mate 2X นะฮะก็จะสามารถอัปเกรดสกิลได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สวิตช์สายได้นะครับผมเรามาดูสกิลแบบธรรมดาก่อนแล้วกันก่อนที่จะทำการเปลี่ยนสกิลเนี่ยนะครับก็มาเริ่มกันที่พาสซีฟนะครับก็เป็นในส่วนของ Shadow นะฮะ Shadow เนี่ยหลังจากโจมตีแล้วเนี่ยจะได้รับความโกรธ 20%
แล้วก็จะเพิ่มดาเมจ 20% เพิ่มดาเมจ 20% ที่ได้รับนะครับแล้วก็ลดผลฮีล 20% นะฮะตรงนี้ต่อมานะครับสกิลท่าที่1เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นทันเดอร์นะครับก็สร้างความเสียหายเป็นท่าไฟฟ้าสกิลนี้จะโจมตีโปเกมอนบินอยู่ได้นะครับดาเมจ 80นะครับสกิลโจมตีต่างๆของดาร์มิทูเอ็กเนี่ยจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่ค่อยมี CC เท่าไหร่นะครับส่วนสกิลถัดไปเนี่ยเป็น Shadow Ball นะฮะก็โจมตีธาตุผี80ปกติไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นSize Strike นะครับ Size Strike นี่ก็เป็นดาเมจธาตุพลังจิตอันนี้จะมีการเพิ่มเติมมาคือลบล้างบัฟของเป้าหมายทั้งหมดแต่ว่าสกิลโจมตีของดาเมจทูจะเป็นเดี่ยวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลดบัฟได้แค่ตัวเดียวส่วน Ultimate ครับเป็นSemic Thrust นะครับผมก็ทำดาเมจกลุ่มเป็นธาตุของมืด85นะครับผมถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยจากที่เราเห็นเนี่ยนะครับสกิลของ Dark Mewtwo เนี่ยก็ถ้าเป็นล่างปกติอย่างเงี้ยสกิลก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับแค่ตีแรงเฉยๆมีแค่ท่านี้ท่าเดียวนะครับที่มีลบบัฟของศัตรูนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้มันได้นะครับโดยการอัปเกรดสกิลมันนะครับก็มาดูกันที่ช่องพลังการอัปเกรดกันละกันในส่วนของพาสซีฟเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับนี่ดาเมจที่ได้รับเพิ่ม 15% นะฮะแล้วก็ผลฮิลที่ได้รับจะเหลือ 15% นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับลดลงนะครับดาเมจที่ได้รับจะลดลงนะฮะก็คือมันถึกขึ้นตรงนี้อันนี้คือสิ่งแรกนะครับในส่วนของท่านี้นะครับทันเดอร์เนี่ยนะครับมันจะถ้าเป็นช่องพลังการอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นท่าเดิมนะครับแต่ว่าความรุนแรงจะเปลี่ยนผลพิเศษกับสกิลเมดิชั่นเนี่ยจะเปลี่ยนท่าไปเลยผมจะพูดถึงช่องพลังการอัปเกรดก่อนมันจะเป็นธาตุเดิมแทบจะชื่อเดิมเลยแต่ว่ามีความเก่งกาจเพิ่มมากขึ้นถ้าใครรีไม่ติดผลพิเศษหรือสกิลมิวเทชันเนี่ยก็ขอให้รีให้ติดพลังการอัปเกรดก็ยังดีนะครับในส่วนของสกิลทันเดอร์เนี่ยนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น85แล้วก็90ตามลำดับเนาะส่วนสกิลนี้เนี่ยชาโดว์บอลนะครับก็จะเป็นชาโดว์บอลที่แรงขึ้น85แล้วก็90ตามลำดับแล้วก็ไซส์สไตล์นะครับก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น75แล้วก็80อัลติเมทเป็นSemantic Thrust นะครับผมก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็น90แล้วก็95อัน100นะครับตามลำดับก็ถือว่าแรงขึ้นค่อนข้างดีนะฮะส่วนเอฟเฟคอื่นจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพอเราทำการอัปเกรดติดผลพิเศษปุ๊บเนี่ยนะครับสกิลมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับจากธาตุไฟฟ้ามันจะกลายเป็นธาตุดินเป็น Earthquake สร้างความเสียหายเป็นธาตุดินสกิลนี้สามารถโจมตีเบอร์มอนที่นะครับเจาะดินอยู่ได้นะครับดาเมจก็จะแรง85แล้วก็90ถูกไหมฮะตรงนี้ส่วนสกิลนี้นะฮะชาโดว์บอลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำลายได้นะครับมันก็จะกลายเป็นไนท์แดชไนท์แดชเนี่ยจะเป็นสกิลท่าความมืดเลยนะฮะก็จะตรงสายตรงกับธาตุของตัวเบอร์มอนเองนะครับคนแรงก็จะเป็น85แล้วก็90ส่วนสกิลนะครับไซส์สไตล์ที่เป็นพลังจิตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเซนเฮดบัตเป็นพลังจิตมันกั้นนะครับแต่ว่าผลพิเศษเนี่ยในการลบบัฟของมันเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นทำให้เป้าหมายติดสตันแล้วก็ความรุนแรงก็จะเป็น75กับ80ส่วนแอนติเมทนะครับเดิมทีเป็นเซมิทรอสนะครับผมก็เป็นธาตุความมืดใช่ไหมมันจะถูกเปลี่ยนเป็นดาร์คโนวานะครับที่เป็นสกิลกลุ่มของธาตุผีแทนนะครับก็ดาเมจกลุ่มอยู่ที่90แล้วก็100แต่ลำดับเพราะนั้นเนี่ยสกิลผลพิเศษเนี่ยมันจะเปลี่ยนธาตุไปเลยแต่ว่าบัฟพิเศษอะไรก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ต่อมานะครับเป็นสกิลมิวเทชันนะฮะสกิลมิวเทชันเนี่ยนะครับก็จะถูกสวิตช์นะครับจากไฟฟ้าดินมันก็จะกลายเป็นสกิลไฟนะครับก็สร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟอันนี้ก็จะโจมตีบอลที่ดำน้ำจอดินได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะความแรง85แล้วก็90ตามลำดับส่วนสกิลนี้ครับเป็นชาโดว์บอลผีใช่ไหมครับพอมันทำเป็นสกิลมิวเทชันได้นะครับมันจะกลายเป็นสกิลธาตุเฟรลี่เลยนะฮะก็ได้85กับ90เหมือนกันความแรงนะแล้วก็สกิลพลังจิตนะฮะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อไซโคคัทนะฮะไซโคคัทเนี่ยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือบัฟนะฮะความรุนแรงใน75กับ80เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจากตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นลบบัฟใช่ไหมสกิลนี้ก็จะกลายเป็นสตันแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะล็อกสกิลที่มีผลเขาเรียกว่านะล็อกสกิลของเป้าหมายง่ายเลยทำให้เป้าหมายใช้สกิลไม่ได้นะฮะก็จะเป็นดีบัฟพิเศษนะฮะส่วนอัลติเมทเนี่ยนะครับจะกลายเป็นสกิลแบบไร้ธาตุแทนจะเป็น Final Dark Nova นะครับเป็นสกิลกลุ่ม90กับ100เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลต่างๆของ Dark Mewtwo X เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธาตุต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูว่าเราจะไปสายไหนง่ายๆเลยไปสายไหนเราจะหยุดที่ผีกับความมืดให้ตรงกับธาตุมันก็ได้นะครับเราสามารถสวิตช์หาได้นะครับตรงนี้แต่ว่าในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจที่เราต้องทำให้ได้ก่อนก็คือนี่ Passive Shadow ต้องทำตรงนี้ให้ได้
อันแรกเลยที่เหลือเราไปสลับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของความสามารถพิเศษของยามิทูเอ็กนะครับผมตรงนี้ลำดับถัดไปครับเป็นสกิลลึกลับครับก็ไปใส่ครบ8ช่องครับก็ใส่เป็นพวกเนี่ยสปีดอัพเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยแต่ต้องเป็นกายภาพนะเนี่ยแบบนี้แต่ว่าเป็นระดับ4สปีดอัพฮีลเลือดอะไรเงี้ยใส่ได้แล้วก็สังเคราะห์แสงชำระร่างกายโลมาตะอย่างเงี้ยไปหาใส่ได้ตามปกติเลยในส่วนของเครื่องประดับเนาะก็ประดับพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นพวกประดับกรอบทองเงี้ยปกติสามารถใส่ได้แต่ว่าต้องใส่เป็นเซตมันก็จะได้ ability เพิ่มเติมได้สแตทแถวล่างที่เป็นสีเทาเนาะแล้วก็ประดับที่ผมแนะนำนะครับที่เหมาะสำหรับ Damage to X เนี่ยสายโจมตีเนี่ยผมแนะนำให้เป็น Supreme ก่อนนะครับ Supreme เนี่ยคือเบสิกพื้นฐานของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับไปหาใส่เพราะ Supreme เนี่ยมีทั้งแรงโจมตีป้องกันและ Critical ถูกมั้ยฮะแต่ว่าประดับที่จะเน้นทางด้านการโจมตีหน่อยก็จะเป็นพวก War King กับ Thunder นะครับก็ไปหามาใส่ได้เช่นกันตรงนี้ตีบวก25นะครับทำไมต้องตีบวก25เพราะว่าในส่วนของ Damage 2X เนี่ยมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูร่างมาสเตอร์กันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะในส่วนของร่างมาสเตอร์นะครับผมก็ไปดูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไปดูตรงนี้ผีนะครับร่างมาสเตอร์ครับก็จะเป็นตัวสีฟ้าตรงนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมขอเช็คก่อนละกันสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของสกิลชาโดว์นะครับมันจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็นี่เลยครับสกิลทันเดอร์นะครับมันจะสร้างความเสียหายอีก1ครั้งนะครับด้วยพลังโจมตี 100% อ๋อเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นธาตุบินเนี่ยจะโดนดาเมจนะครับแรงขึ้น 100% นะฮะตรงนี้ครับแล้วก็ชาโดว์บอลไม่เปลี่ยนนะอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับหลักๆก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิล Z เนี่ยนะฮะสกิล Z ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นธาตุสายฟ้าโจมตีธาตุบินเนี่ยธาตุบินก็จะโดนแรงขึ้น 100%นะครับผมแล้วก็หลังจากโจมตีแล้วเนี่ยจะทำการสร้างโรคอมตะ1ครั้งนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนชาโดว์บอลเนี่ยถ้าเป็นสกิล Z เนี่ยจะทำดาเมจฮาร์เวสต์เพิ่มขึ้นอีก 20% จากค่าเลือดสูงสุดนะครับผมแล้วก็สกิลพลังจิตเนี่ยนะครับจะเพิ่มโอกาสฮิตและคริติคอล 100% เลยนะโอ้โหถือว่าโหดมากคือโจมตียังไงก็โดนอ่ะแล้วก็อัลติเมทเนี่ยนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจอีก 20% แล้วก็โจมตีแล้วจะฟื้นฟูความโกรธอีก100คือง่ายเลยใช้ Z Dark Nova เสร็จแล้วสามารถใช้ Antimate ต่อได้เลยนะครับถ้าให้เลือกนะครับก็คือถ้าเกิดจะทำให้มันสุดเนี่ยก็ควรจะทำเป็น Master ไปเลยนะฮะมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เอฟเฟคเพิ่มเติมได้มากกว่านะฮะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของ Damage 2กันนะฮะว่ามันเท่ยังไงนะครับผมพาไปดูนี่เลยพลัง 3.4 ใช่ไหมฮะเราก็ไปดูตัวที่สามารถที่จะตีได้นะครับ3ล้าน4มีไหมถ้าไม่มีนี่คือเซ็งนะอ่ะเดี๋ยวไปตีตรงนี้ก็ได้อ่ะมานะครับอันนี้คือรีวิวให้ดูคร่าวๆนะฮะก็หลายๆคนก็บอกว่าอ่อนนะครับแต่แอดมองว่ากลางๆมันไม่ได้อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เก่งเกินไปนะครับผมอ่ะสกิลเนี่ยนะครับมันก็จะมีสกิลผีนะครับปุ๊มโอเคไหมแล้วก็มีสกิลพลังจิตแต่ท่ามันสวยนะแล้วก็โดนแล้วแล้วก็มีสกิลไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวขอดูอัลติเมทหน่อยนะครับอัลติเมทเนี่ยจะเป็นสกิลกลุ่มท่าความมืดนะเพิ่มบัฟก่อนดูสกิลอัลติเมทสิสกิลสวยนะโอ้โหอย่างแรงเลยอะใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้สกิลถือว่าโอเคนะครับถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพดีหน่อยใส่ประดับทันเดอร์ครับมันจะกลายเป็นสกิลกลุ่มทันทีก็จะเถื่อนขึ้นอีกนะเวลาเราเอาไปจัดทีมเล่นทีมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวธาตุอะไรนะมันเป็นธาตุผีแล้วก็ธาตุผีเนี่ยมันก็ไปเล่นได้ครับก็ไปเล่นกับพวกเกเลติน่าตัวนี้นะพวกธาตุผีมาชาโดเนี่ยเอ็นเต้ผีก็เล่นได้นะครับเล่นด้วยกันมาชาโดมาสเตอร์เล่นได้นะสามารถเอาไปเล่นรวมกันได้หมดนะถ้าเป็นพวกความมืดล่ะนะความมืดก็เล่นกับพวกโซโลอาร์คได้นะครับโซโลอาร์คดาร์คชาโดลูเกียดาร์คโอนะครับนาริสมิลาดอะไรเงี้ยเล่นกันได้นะครับตรงนี้ก็เล่นผสมกันได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะเขามี2ธาตุเลยจะเล่นธาตุไหนก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปเกมอนพิเศษที่จับได้ในเขตจับกันนะฮะหลายๆคนก็น่าจะได้กันมาเยอะหลายคนก็บอกว่าไม่เก่งนะครับ
แต่ผมมองว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เก่งมากนะอ่ะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ที่ผมบอกคือมันต้องเลือกสายที่เราเล่นถ้าจะให้สุดจริงๆต้องทำมาสเตอร์ถ้าเป็นแค่ล่างปกตินะคือยังไม่เก่งแต่ถ้าเป็นล่างมาสเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเดเมจแรงหน่อยอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อาวุธสุดยอดของมันเนี่ยสำคัญมากๆต้องใส่ด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็กดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้าครับผมSee you again สวัสดีครับ